สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแก้โจทย์ปัญหาของวิชาไดนามิกซึ่งอยู่ในบทที่14จุลศาสตร์ของระบบอนุภาคโจทย์มีอยู่ว่าในเกมบิลเลียดบอล A เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V0 เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีเข้าชนบอล B และ C ที่อยู่นิ่งหลังการชนบอลทั้ง3วิ่งไปในทิศทางดังรูปโดยซีต้าเท่ากับ20องศาถ้าสมมุติให้พื้นไม่มีความเสียทานและการชนเป็นการชนแบบยืดหยุ่นสมบูรณ์ไม่มีการสูญเสียพลังงานจงหาขนาดของ VA VB และ VC ครับเนื่องจากในที่นี้ไม่มีแรงภายนอกในระนาบมากระทำต่อบอลทั้ง3จึงเขียนได้ว่าเดลต้า G X เท่ากับ0บอกทิศทางเป็นบวกนะครับ G X 1เท่ากับgx 2ก่อนชนนะครับ m a v 0ของเราก็คือ5นะครับเท่ากับ m a v a sin 20องศาบวกกับมวล b ของเรานั้นเคลื่อนที่ไปในทิศทางของแกน y นะครับมีค่าเท่ากับ0ไม่เขียนนะครับ m c v c นะครับมวลของลูกบิลเลียดของเรานั้นมีขนาดเท่ากันนะครับจึงสามารถที่จะตัดออกได้นะครับเขียนได้ใหม่เป็น5เท่ากับ V A sin 20องศาบวกกับ V C ย้ายข้างหา V C ครับ V C เท่ากับ5ลบ V A sin 20องศาให้เป็นสมการที่1 นะครับจากนั้นนะครับเดลต้า GY นะครับเท่ากับ0ให้ทิศชี้ขึ้นเป็นบวกนะครับก็จะเขียนได้เป็น GY 1เท่ากับ GY 2นะครับมวล A นะครับ M A มวล A ของเรานั้นไม่ได้เคลื่อนที่ไปในทิศทางของแกน Y นะครับจึงเป็น0นะครับเท่ากับ Ma v a cos 20องศานะครับมวล a ของเรานั้นเคลื่อนที่ลงด้านล่างนะครับจึงเป็นลบนะครับเครื่องหมายจึงเป็นลบนะครับบวกกับ m b v b นะครับมวล c ของเรานั้นเคลื่อนที่ไปในทิศทางของแกน x นะครับจึงมีค่าเท่ากับ0นะครับไม่เขียนนะครับเหมือนเดิมครับมวลของลูกบิลเลียดมีขนาดเท่ากันนะครับตัดออกนะครับเขียนได้เป็น0เท่ากับลบ v a cos 20องศาบวกกับ v b นะครับย้ายข้างหา v b นะครับ v b เท่ากับ v a cos 20องศานะครับให้เป็นสมการที่2นะครับเนื่องจากไม่มีการสูญเสียพลังงานนะครับดังนั้น T1 นะครับจึงเท่ากับ T2 นะครับก็จะเขียนได้เป็น71ส่วน2 M A V0 ของเราก็คือ5นะครับก็คือ5ยกกำลัง2นะครับเท่ากับ71ส่วน2นะครับ M A V A กำลัง2บวกกับ71ส่วน2นะครับ MB V B กำลัง2บวกกับเศษ1ส่วน2นะครับ M C V C ยกกำลัง2นะครับเหมือนรูปบิลเลียดของเรานั้นมีขนาดเท่ากันนะครับจึงสามารถตัดออกนะครับก็จะเขียนใหม่ได้เป็น5ยกกำลัง2เท่ากับ V A กำลัง2บวกกับ V B กำลัง2บวกกับv c กำลัง2นะครับให้เป็นสมการที่3นะครับจากนั้นนำสมการที่1และสมการที่2นะครับแทนลงในสมการที่3นะครับก็จะเขียนได้เป็น5ยกกำลัง2เท่ากับ v a กำลัง2บวกกับ v a กำลัง2 cos กำลัง2 20องศาบวกกับ5ลบ v a sin 20องศาทั้งหมดยกกำลัง2นะครับ
เราจะมากระจายก้อนนี้ออกนะครับเราก็จะเขียนได้เป็นก้อนนี้นะครับเราจะกระจายนะครับเราก็จะเขียนได้เป็น5ยกกำลัง2เท่ากับ v a กำลัง2บวกกับ v a กำลัง2 cos กำลัง2 20องศาบวกกับ5ยกกำลัง2บวก v a กำลัง2 sin กำลัง2 20องศาลบ2 5 v a sin 20องศานะครับจากก้อนนี้เราจะเห็นได้ว่า5ยกกำลัง2ของเรานั้นสามารถที่จะตัดกันได้นะครับจากนั้นให้เราทำการดึง v a ออกมานะครับเพื่อที่จะทำลาย v a ตัวนี้นะครับก็จะเขียนได้เป็น v a วงเล็บ v a บวก v a cos ยกกำลัง2 20องศาบวกกับ v a sin ยกกำลัง2 20องศาลบ2 5 v a ตัวนี้ถูกดึงออกไปแล้วนะครับก็เลยเหลือแค่ sin 20องศาเท่ากับ0นะครับจากสมการนี้เราจะเห็นได้ว่า v a ของเรานั้นเท่ากับ0นะครับหรือไม่งั้นก็ v a บวกกับ v a cos ยกกำลัง2 20องศาบวก v a sin กำลัง2 20องศาลบ2 5 sin 20องศาเท่ากับ0นะครับเราจะมาแก้สมการต่อเลยนะครับเราจะเห็นได้ว่าคอสกำลัง2บวกกับไซน์กำลัง2นั้นมันมีค่าเท่ากับ1นะครับเราก็จะเขียนได้ว่า v a บวก v a ลบ2 5ไซน์20องศาเท่ากับ0นะครับ v a บวก v a ได้2 v a นะครับลบ2 5ไซน์20องศาเท่ากับ0ครับย้ายข้างหา VA นะครับ VA จึงเท่ากับ2 5 sin 20องศาหารด้วย2นะครับตัดกันได้นะครับ VA ของเรานั้นจึงมีค่าเท่ากับ VA เท่ากับ 1.71 เมตรต่อวินาทีนะครับนำคำตอบ VA นะครับไปแทนลงในสมการที่1และสมการที่2นะครับสมการที่1ของเราก็คือ VC เท่ากับ5ลบ VA sin 20องศานะครับก็จะแทนลงไปนะครับ5ลบ 1.71 sin 20องศานะครับจึงมีค่าเท่ากับ 4.42 เมตรต่อวินาทีนะครับสมการที่2ของเรานะครับคือ VB นะครับเท่ากับ VA cos 20องศานะครับแทนค่าลงไปก็จะได้เท่ากับ 1.71 cos 20องศานะครับจึงมีค่าเท่ากับ 1.61 เมตรต่อวินาทีนะครับสรุปนะครับ VA ของเรานั้นมีค่าเท่ากับ 1.71 เมตรต่อวินาทีครับ VB ของเรานั้นมีค่าเท่ากับ 1.61 เมตรต่อวินาทีครับและ VC ของเรานั้นมีค่าเท่ากับ 4.42 เมตรต่อวินาทีขอบคุณครับ